ปูอัดอบกรอบขนาด80กรัมตัวปูอัดไร้น้ำมันทานเพลินๆชิ้นพอดีคำหอมกรอบอร่อยสามารถเก็บได้นานถึง1เดือนราคา99บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อปูอัดอบกรอบ5ห่อราคาเพียง495บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะโซเชียลค่ะมีการย้อนแสบขุดพฤติกรรมทักษิณหลอกแสดงเทียบผู้นำยูเครนหนีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ทั่วโลกจับตาว่าจะจบลงอย่างไรรวมทั้งผู้นำของประเทศจะยืนหยัดสู้เคียงข้างทหารและประชาชนหรือไม่ทั้งนี้โดยข้อความที่นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ไว้ใน Facebook มีบางช่วงค่ะที่ระบุว่าผู้นำยูเครนได้มีการหลบหนีไปแล้วว่าตัวตลกอยู่ในบังคับของนาโตและหนีไปตั้งหลักที่โปแลนด์ก่อนหน้านี้แล้วโดยการสนับสนุนของนาโตให้ใช้กลยุทธ์รบไปเจรจาไปรัสเซียก็เล่นด้วยแต่เป็นเรื่องเจรจาไปยึดครองไปจัดระบบการปกครองไปถ้าสถานการณ์อำนวยก็อาจผนึกยูเครนเข้ากับรัสเซียทีเดียวหรือสถาปนาการปกครองยูเครนตะวันตกยูเครนตะวันออกต่อมาค่ะทางด้านของพลตรีนายพันเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้มีการแชร์ปกข่าวของสำนักข่าวเดอะทรูธลงใน Facebook เหรียญทองแน่นหนาซึ่งมีข้อความบนปกว่าเหมือนอดีตผู้นำไทยยุคคนอื่นสู้แต่ตัวเองหนีเอาตัวรอดดังนั้นเองค่ะเมื่อโพสต์ของหมอเหรียญทองได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งมีบางข้อความเชื่อมโยงไปถึงอดีตผู้นำไทยเช่นใช่คนนี้ไหมรู้สึกคุ้นๆว่าใช่เหมือนเหลี่ยมไม่ผิดเสียงปืนแตกผมจะกลับมานำพี่น้องเองยุคคนอื่นสู้แทนแต่ตัวเองรอดปัจจุบันก็มีล้าหลังกว่าไทยเยอะเรื่องสู้แต่ตัวเองหนีเซเลนสกี้สู้เพื่อตัวเองดูเป็นพระเอกนั่นแหละสู้เพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้าได้รับการปรบมือยันยอจากเวทีตะวันตกผ่านหน้าจอรอดูที่บอกเสียงปืนแตกจะมาเดินนำหน้าคนเสื้อแดงอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าว The Truth ก็ได้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปก็พบว่าเมื่อวันที่30มีนาคม2552นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีที่ต่างประเทศได้มีการพูดผ่านระบบวิดีโอลิงก์จากต่างประเทศมายังเวทีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงช่วงหนึ่งว่าถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีโดยคำพูดดังกล่าวนี้ของนายทักษิณทำให้ฝ่ายตรงข้ามค่ะนำไปโจมตีว่าเป็นการหลอกลวงมวลชนคนเสื้อแดงอย่างชัดเจนเพราะเมื่อถึงเวลาการเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงอดีตนายกก็ไม่ได้กลับมาช่วยแต่อย่างใด